เราจะมาเข้าแก่นหลักอย่างหนึ่งของตลาด f o r e x นะครับก็คือเทนในตลาดนี่คือคีย์หลักๆอีกอย่างหนึ่งต้นๆเลยนะฮะที่เราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนทุกครั้งที่เปิดกราฟมานอกจากจะเห็นแท่งเทียนที่มันวิ่งแล้วเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเราต้องมาดูด้วยว่าเทนณะปัจจุบันของมันเนี่ยคืออะไรเราต้องตอบให้ได้ก่อนถึงจะเล่นได้นะครับเพราะเทนคือเพื่อนหลักนั่นเองถ้าเราไม่รู้เทน เราจะได้ไม่ได้ทุกคนจะคดีนเหมือนกันหมดว่าเทรดตามเทรนเทรดตามเทรนอย่าเล่นสวนเทรนนะต้องเล่นตามเทรนเทรนคือเพื่อนเราแต่หลายๆคนจะยังอ่านเทรนไม่เป็นเลยครับบางคนบอกให้รู้อ่านเป็นนะครับใช้เทรนไลน์ตีง่ายผิดครับการอ่านเทรนนลถูกสอนมาทั้งหมดอนันเนี่ยนะมันคือการสอนแบบภาพรวมกว้างๆเราต้องเข้าใจว่าในตลาดฟอเร็กเนี่ยมันมีเทรนที่เจาะลึกไปได้กว่านั้นครับ เรามาเจาะเลยกันเทนคืออะไรอันดับแรกเทนคือทิศทางทีท่แท่งเทียนวิ่งไปนะฮะขออนุญาตสักครู่นะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker กก Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบ,บัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว เนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเจ็บคอเจ็บคอเทนคือทิศทางที่แท่งเทียนวิ่งไปนะครับมีสามรูปแบบหลักๆ ก็คือขึ้นลงและไม่มีเทนแบบนี้ครับมาดูตัวอย่างกันนี่คือตัวอย่างเทนขาลงครับเริ่มที่เทนขาลงนะเราจะเรียกมันว่า bearish ten หรือบางที่ก็จะเรียกว่า down ten บางที่เขาจะเรียกว่าเทนขาลงภาษาไทยนะครับบางที่เกาจะเรียกว่ากระทิงดุ ขากระทิงละกราฟขากระทิ้งละแต่จะงงครับให้จําไว้ว่ามันคือเทนขาลงนั่นแหละง่ายๆสั้นๆได้ใจความหรือคือ r บริ t เทนนะครับข้อสังเกตของมันก็คือกราฟจะวิ่งลงแค่นั้นเองครับถ้าตีเทนไลน์มาผมบอกให้ลืมให้หมดใช่ไหมแต่ลองดูครับง่ายๆเราเห็นว่ากราฟมันวิ่งลงไหมมันต่ําลงเรื่อยๆครับเพราะนั้นข้อสังเกตของแบริเทนก็คือกราฟมันจะวิ่งลงต่าเรื่อยๆลงเหวเรื่อยๆ นี่คือฝั่งขาลงทีนี้เทนขาขึ้นครับหน้าตาจะเป็นอย่างไ้ครับคืออะไรกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนไปขั้นบันไดครับขึ้นมาขั้นนี้ขึ้นมาขั้นนี้ขึ้นมาขั้นนี้คือกราฟจะสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือเทนขาขึ้นเราเรียกันว่า bullish ten บางที่ก็เรียกว่า up ten นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็กระิหมีดุอ่าโทษทีครับกระทิงดุกระทิงดุอันนี้เป็นหมีดุนะผมสับกัน อันนี้คือหมีดุอันนี้คือกระทิงดุนะครับอันนี้ฝั่งขาขึ้นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับอัน,นสุดท้ายคือไม่มีเทน c o n โซ l a t i o n หรือเราจะเรียกมันว่าที่รู้จักคืออะไรครับ size อะไรฮะ size w a ย์ way, นะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือการที่กราฟเนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้ครับอยู่ในกรอบยังไงถ้าผมตีกรอบมาจะเห็นว่าเป็นไงครับ พยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้นี่คือกราฟไซด์เวย์ครับโดนขังอยู่ในกรอบเพราะนั้นเทนทั้งหมดมันมีแค่3เทนแค่นี้แหละวิ่งลงวิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันให้มากกว่านี้ดีกว่าเรามาเจาะลึกกันที่เทนขาขึ้นก่อนเลยนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างราคาหรือก็คือทฤษฎี ดาวเทอรีนั่นเองนะครับแหละคนจะเคยได้ยินทฤษฎีนี้มาจากหลายสำนักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่มีที่ไหนสอนคล้ายๆผมนะครับคือมันเจาะลึกเข้าไปลึกกว่านั้นเราต้องเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานก่อนเลยก็คือการที่กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําโครงสร้างหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเราตีเส้นวาดเปรียบเทียบเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาทําอะไรครับทําจุดสูงสุดของราคาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ครับ มันจะต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทำแนวรับแบบนี้นะครับแนวรับคืออะไรฉบับง่ายๆสั้นๆแนวรับคือจุดที่ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นหรือดีดตัวขึ้นเห็นไหมมันวิ่งลงมาแล้วมันดีดตัวขึ้นจากจุดนี้หมายความว่าจุดนี้คือจุดที่มีแนวรับนะครับเสร็จแล้วกราฟจะขึ้นไปทําอะไรครับไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่นะครับเหมือนเดิมครับพอทําเสร็จกราฟจะไปต่อไม่ได้ละ ต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําอะไรครับเหมือนเดิมเลยทําแนวรับแล้วก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่จะไปต่อไม่ได้ครับต้องทําอะไรครับกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วสุดจอนะฮะไม่ใช่ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่แบบนี้นะครับนี่คือวัฏจักรของราคาโครงสร้างราคาพื้นฐานเลยเพราะนั่นจะเห็นว่ากราฟมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้นี่คือฝั่งขาขึ้น คีย์หลักของมันก็คือทุกครั้งนะครับฟังให้ดีนะทุกครั้งที่กราฟวิ่งขึ้นนะครับมันจะทำจุดสูงสุดของราคาเราจะเรียกมันว่า higher เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีนี้ higher high นะครับเลือกสอนย่อก็คือ H H ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสูงสูงนะครับนี่คือคีย์หลัก high h i สูงสูงสูงๆคืออะไรครับเดี๋ยวจะเข้าใจแต่นี่ครับราคาเนี่ยมันจะไปต่อมานะมันทําจุดสูงสุดไวและมันจะต้องกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทําแนวรับเราจะเรียกมันว่าจุด higher low HL หรือสูงต่ําสูงต่ําคืออะไรเดี๋ยวจะเข้าใจฮนะให้ติดไว้ก่อนตรงนี้เหมือนเดิมครับ พอราคาทำแนวรับเสร็จมันจะทำอะไรต่อลงเดาสิฮะมันจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่จุดสูงสุดใหม่นะฮะหรือก็คือจุดสูงสูงนั่นเองมาแล้วนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของคำว่า higher high หรือ HH หรือสูงสูงทำไมถึงเป็นสูงสูงครับก็เพราะว่าจุดสูงสุดของราคาตรงเนี้ยมันสูงกว่าจุดสูงสุดของราคาก่อนหน้าเห็นไหมครับ สูงนี้มันสูงกว่าสูงก่อนหน้าเราเลยเรียกมันว่าอะไรฮะสูงสูงนั่นเองนะครับตรงนี้เข้าใจพิมพ์หนึ่งไม่เข้าใจพิมพ์สองครับเอาแค่นี้ก่อนไปทีละขั้นตอนเข้าใจพิมพ์หนึ่งไม่เข้าใจพิมพ์สองคือจุดที่ราคามันขึ้นมาสูงสุดตอนนี้มันสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าไงเราเลยเรียกมันว่าสูงสูงนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้กราฟก็จะไปต่อไม่ได้ละมันต้องมีการทำอะไรครับ กลับตัวลงมาเพื่อมาทำอะไรเหมือนเดิมเลย higher low ครับนี่ไงมาแล้ว higher low หรือ HL หรือจุดสูงต่ำรู้ไหมฮะทำไมถึงเป็นสูงต่ำก็เพราะว่าจุดต่ำสุดของราคานะปัจจุบันตอนเนี้มันสูงกว่าจุดต่ำราคาก่อนหน้า ฟังอีกครั้งนะครับจุดต่ําราคามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่จุดต่ําตรงเนี้ยมันดันไปสูงกว่าจุดต่ําราคาก่อนหน้าที่มันเคยมีครับมันเลยได้ชื่อว่าสูงต่ํานั่นเองนะฮะเสร็จแล้วครับราคาก็จะทำอะไรสูงสูงเหมือนเดิมอักษรย่ออะไรครับ H H นะครับ H H เสร็จแล้วทำอะไรครับลงมาเหมือนเดิมทำอะไรครับ H L ขึไ้ไปทำอะไรอีก น,นี่คือเบสิกพื้นฐานของการาฟิงถ้าเรามาเปรียบเทียบกับการาฟซ้ายมือจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้ข้างบนคือตรงนี้ถ้าผมวาดแท่งเทียนตอบอีกก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับการาฟก็อาจจะมีการกลับตัวลงมาตดดตดต,ดต,ดตดกลับตัวลงมาแล้วทําอะไรครับ ทาแนวรับบ,บแล้วขึ้นต่อขึ้นต่อมันเดิมครับจุดไหนเป็นจุดไหนชี้ดูถึงตึง้งข้างบนถึงตึง้งกลับตัวลงมาอีกไหมอ่ะกลับตัวลงมาก็ได้อีกชุดหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับกลับตัวขึ้นถึงตึงต้งสูงใหม่ถึงตึ้งจุดไหนเป็นจุดไหนชี้ดูนะครับจุดนี้ข้างบนนะครับนี่คือ สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้ถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์สามครับไม่เข้าใจพิมพ์สี่เดี๋ยวไปทีละขั้นมันจะไปอีกรลเวบหนึ่งละแต่ตรงนี้ก่อนถ้าเข้าใจพิมพ์สามไม่เข้าใจพิมพ์สี่ครับโอเคนะครับทีนี้ผมเคลียร์เลยนะลบเ,เปิงออกเราสโคบเข้ามาดูให้ลึกกว่านี้ครับกาวิ่งเหมือนเดิมแหละแต่มาเจาะลึกกว่านี้ครับ เราจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่กราฟเนี่ยขึ้นมาทําสุดสูงสุดของราคาครเราจะรู้ได้งไงมันจะเป็นสูงสุดของราคาครับก็ต่อเมื่อมีการเกิดแนวต้านถูกไหมบางคนเข้าใจผิดเห็นกราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นแล้วคิดว่าไอจุดเนี้ยมันคือจุดสูงสุดของราคาไม่ใช่ครับกราฟจะขึ้นต่ออย่างนี้ได้ไหมได้ การที่มันจะเป็นจุดสูงสุดของราคาคือมันต้องมีการทําแนวต้านก่อนแบบเนี้ครับถึงจะใช่ละไอตรงเนี้ยมั่วนะฮะมั่วไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีการทําแนวต้านครับพอทําแนวต้านปุ๊บเห็นไหมกราฟก็มีโอกาสที่มันจะทําอะไรมันจะวิ่งลงบางคนบอกเฮ้โอเคกราฟวิ่งลงคิดว่าตรงนี้คือจุดต่าสุดของราคาใช่ไหมไม่ใช่ครับการที่จะเป็นจุดต่าสูดของราคาได้คืออะไรต้องมีการทําแนวรับแบบนี้ก่อนอ่า ถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บนะครับน,นี่แหละใช่แล้วบางคนมั่วครับมั่วบอกเฮ้ยอ่ะนี่แหละคือจุดต่าสุดของราคาเดี๋ยวกราฟต้องวิ่งขึ้นชันเข้าบายเลยนะครับสิทกราฟทำคืออะไรลงทําไมอ่ะก็มันยังไม่มีแนวรับครับมันยังไม่ทําจุดต่าสุดของราคาถูกไหมเรารอไปก่อนรอให้มันทําแบบนี้ครับปุ๊บปุ๊บปบนี่แหละใช่แล้วนะครับนี่เลยจุดนี้เลยครับแนวรับปุ๊บนะครับนี่แหละจุดต่าสุดของราคา ก็มีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ไหมมีนะครับนี่นี่คืออีกหนึ่งคอนเซปต์ตรงนี้เข้าใจพิมพ์หกไม่เข้าใจพิมพ์เจ็ดเดี๋ยวจะไปอีกเลเวลหนึ่งไปลึกกว่านี้อีกแต่ตรงแค่นี้ก่อนเข้าใจพิมพ์หกไม่เข้าใจพิมพ์เจ็ดโอเคไปลึกกว่านี้นะฮะเราซูมเข้าไปอีกลึกลงไปอีกเราจะเห็นว่า ทุกครั้งนะครับที่กราฟมันวิ่งขึ้นจังหวะที่มันลงมาทําแนวรับเนี่ยสิ่งที่มันทําก่อนคืออะไรฮะมันจะแบ่งเ,เป็นสองเฟสสองช่วงนะถ้าเรารู้จักสังเกตดีๆครับราคาเนี่ยมันทําจุดสูงสุดไว้ถูกไหมเสร็จแล้วครับจังหวะที่มันวิ่งลงมาเพื่อมาทําแนวรับเนี่ยมันจะมี2ช่วงจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นครับช่วงแรกคือชุดนี้ ราคาเขาจะวิ่งขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทำไว้ก่อนเสร็จแล้วมันถึงจะตัดสินใจขึ้นไปทำจุดสูงสุดของราคาใหม่เหมือนเดิมครับพอราคาทำจุดสูงสุดของราคาเสร็จพอมันลงมาทำแนวรับเสร็จจากจุดนี้ราคาจะแบ่งเป็นสองช่วงเหมือนเดิมก็คือช่วงแรกราคาจะมีการวิ่งขึ้นเพื่อมาหาสุดจุดสูงสุดของราคาที่มันเคยทำไว้หรือว่ามาหาไฮที่มันเคยทำไว้ นะครับไฮตรงนี้หรือว่าจุดสูงสุดนั่นแหละแล้วมันถึงจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่อีกชุดหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับราคาทําจุดสูงสุดไว้มันจะกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับแล้วจากจุดนี้ก่อนที่กราฟเนี่ยเดิมทีจะขึ้นไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเพื่อไปหาไฮที่มันเคยทําไว้ก่อนเสร็จแล้วมันถึงจะขึ้นต่อนะครับ เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ให้ดูแล้ววาดแบบเดียวทมกราฟจะขึ้นมาทําจุดสูงสุดของราคาถูกไหมฮะตรงจุดนี้นี่คือเปรียบเทียบไปเลยนะฮะเสร็จแล้วมันจะกลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อมาทําแนวรับแนวรับจากจุดนี้นะครับกราฟจะค่อยๆวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเพื่อมารีเทสไฮวิ่งขึ้น วิ่งขึ้นเพื่อมารีเทสไฮที่มันเคยทำไว้ก่อนนี่คือเป้าหมายแรกของราคาก่อนเสร็จแล้วราคาถึงจะค่อยขึ้นไปทำอะไรครับทำจุดสูงสุดอ่ะอันนี้มันยังไม่เป็นจุดสูงสุดเดี๋ยวผมลองวาดเติมแท่งเข้าไปแล้วก็มีการกลับตัวลงมาจะได้เข้าใจนะแบบนี้อ่ะราคาจะขึ้นมาอะไรครับทำจุดสูงสุดเป่งและกลับตัวลงเหมือนเดิมครับพอราคากลับตัวลงมามนทำอะไรครับตึง ลงมาปุ๊บๆๆลงมาทำอะไรครับแนวรับจากจุดนี้นะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ตรงจุดนี้เนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นมาจุดนี้นะมันต้องผ่านอะไรก่อนมันต้องผ่านด่านนี้มาก่อนครับเพราะนั้นกราฟจะเป็นยังไงครมันจะขึ้นมาหาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่จุดไหนเป็นจุดไหนวงให้ดูครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะตึงข้างบนข้างล่างข้างบนตรงนี้ ข้างล่างข้างบนนะครับจุดที่กราฟวิ่งผ่านก่อนเสมอคือจุดไหนนี่ฮะ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 เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราวิธีการเทรดแล้วนะฮะนี่คือเข้าสู่วิธีการเทรดนะให้จำไว้เลยครับว่าทุกครั้งที่กราฟมันวิ่งขึ้นนะครับเราอย่าเพิ่งไปบายที่จุดสูงสุดเรารอให้มันกลับตัวลงมาทําแนวรับ แล้วจากจุดนี้เราค่อยหาจังหวะบายขึ้นเพราะจากจุดนี้ครับมีโอกาส80%เลยนะ80%ที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาเพื่อมารีเทสใช้คำว่ารีเทสนะครับรีเทสหรือก็คือมันวิ่งมาหาไฮที่มันเคยทำไปนั่นแหละแล้วมันถึงจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดของราคาใหม่เพราะนั้นจากจุดนี้ครับที่มันทำแนวรับแล้วเนี่ยมีโอกาส80%เลยที่กราฟมันจะวิ่งขึ้น เพื่อมา r e t ท s t high ที่มันเคยทําไว้แล้วมันถึงจะขึ้นไปทำ high ใหม่ตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราจะเล่นแค่ move นี้เราจะเล่นแค่ move นี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นโค้ดคุณพี่จะเคยเห็นกราฟว่าบางครั้งมันจะเป็นอย่างไ้ครับขึ้นมาแค่นี้มา t ี s t high แล้วมันกลับตัวลงต่อเคยเจอไหมเคยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการาฟเนี่ยมันจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่ไหมเราไม่รู้ครับรู้อย่างเดียวคือที่มันทํ้แน่ๆแหละหลังจากที่มันทำนเราเราเนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นมารีเท,ทสไฮก,ก่อนไอข้างบนตรงเนี้ยไอตั้งแต่สีขาวขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นไหมแต่ที่แน่คืออะไรครับตรงไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะนัานที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราคือเล่นมูฟนี้หน้าที่ของเราคือเล่นมูฟนี้ นะครับมูฟไหนที่ควรเล่นเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองอันไหนที่ไม่ต้องสนใจครับสีแดงสีแดงอันไหนที่ควรเล่นสีเหลืองอันไหนที่ไม่ต้องสนใจครับสีแดงนะครับเป้าหมายของเราคือสีเขียวเป้าหมายของเราคือสีเขียวนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับก่อนจะไปในฝั่งขาลงมันยังเหลือคอนเซปต์หนึ่งครับที่เป็นแกนหลักเหมือนกันก็คือ เราต้องจําให้ดีว่าทุกครั้งที่กาบวิ่งขึ้นนะครับจุดสังเกตของมันคือโอเคมันต้องทําสูงสุดแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะที่มันกลับตัวลงมาเสมอครับคุณพี่แนวรับตรงเนี้แนวรับที่มันลงมาทำเนี่ยนะมันห้ามลงไปต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าเด็ดขาดห้ามลงไปต่ํากว่าครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าออาเรามาดูตัวอย่างซ้ายมือนะ สมมติการที่กราฟจะกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับถูกไหมกลับตัวลงมามาทําแนวรับเพื่อโรงงานจะวิ่งขึ้นต่อแบบเจ้า move นี้นะครับสิ่งที่มันควรทําคือไอแนวรับมันเนี่ยห้ามตรงนี้นะผมเปรียบเทียบชุดนี้นะห้ามไปทะลุแนวรับตรงนี้ครับห้ามเด็ดขาดถ้ามันทะลุปุ๊บเป็นทรงแบบนี้ปั๊บนะครับหมายความว่ากราฟเนี่ยต้องการจะวิ่งลงและจุดนี้คือจุดนี้ เพราะนั้นเสมอเลยนะครับให้จำไว้ว่าทุกครั้งที่กราววิ่งขึ้นทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นไปรีเทสไฮขึ้นไปทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นไปรีเทสไฮขึ้นไปทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นไปรีเทสไฮขึ้นไปทําจุดสูงสุดนี่คือพฤติกรรมของมันแต่คีย์หลักจะมีสองชุดชุดแรกคือรีเทสไฮก่อนรีเทสไฮก่อนรีเทสไฮก่อนชุดที่2คือแนวรับปัจจุบนัน จะไม่ทะลุแนวรับก่อนหนะ้าแนวรับปัจจุบันจะไม่ทะลุแนวรับก่อนหนะ้านี่คือคอนเซปต์ทั้งหมดของเทนในตลาดที่ผมรู้นะตอนนี้ต้องใช้ว่าผมรู้นะตอนนี้เพราะผมไม่รู้ว่ามันมีข้อมูลอื่นซ่อนไหมนะแต่รู้สึกว่าแค่เนี้ยก็เทรดได้แล้วนะครับไม่ต้องรู้ลึกกว่านี้ไม่ต้องรู้เยอะกว่านี้นี่คือเบสิกพื้นฐานแล้วผมว่าถ้ารู้เยอะกว่านี้อาจจะคิดมากเกินไปละนะครับนี่คือน่าจะจบแล้วด้วยซ้ำแต่พูดเผื่อไว้ เผื่อไว้ในอนาคตเนี่ยมันมีแก่นอะไรเล็กน้อยที่ผมอาจจะยังไม่พลาดไปนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี้ให้จําไว้เสมอว่าแนวรับตรงนี้ห้ามต่ํากว่ารับก่อนหนารับตรงนี้ห้ามต่ํากว่ารับก่อนหน่กราฟมันถึงจะขึ้นได้แบบสบายใจนะครับนี่คือวัฏจักรของมันขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆครับเ,เห็นไหมแนวรับจะสูงมาก่อนน่รับสูงมาก่อนหน้ารับสูงมาก่อนหนา ที่ทําตลอดก็คืออะไรครับรีเทสไฮ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 แบ่งเป็นสองชุดเหมือนเดิมชุดแรกรีเทสไฮชุดแรกรีเทสไฮชุดแรกรีเทสไฮไปอย่างนี้เรื่อยๆครับชุดที่สองขึ้นไปทำ high ไฮใหม่ขึ้นไปทำ high ไฮใหม่อย่างนี้ครับตรงนี้นี่คือฝั่งขาขึ้นทั้งหมดนะครับเข้าใจพิมพ์หกไม่เข้าใจพิมพ์เจ็ด หมดแล้วของเทนในฝั่งขาขึ้นมีแค่นี้ครับตอะน,นั้นผมสูตอีกรอบนึงนะเผื่อบางคนหลงนะครับเวลาการาฟวิ่งขึ้นมันจะทําจุดสูงสุดของราคาครับเสร็จแล้วจะกลับตัวลงมาเพื่อทําแนวรับจากจุดเนี้ยให้จหําไว้เลยว่ามีโอกาส80%ที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นเพื่อไปเทสทไฮการาฟจะวิ่งขึ้นเพื่อไปเทสทไฮแล้วขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม เสร็จแล้วครับมันจะกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับแต่แนวรับเนี้ยห้ามลงไปต่ำกว่ารับก่อนหน้าถึงกราฟมันจะขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ทำไฮเสร็จกราฟต้องกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับแนวรับนี้ห้ามต่ำกว่ารับก่อนหน้ากราฟถึงจะวิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นี่คือจบและฮะเทนตลาดในฝั่งขาขึ้นประมาณนี้ ฝั่งขาลงตรงนี้นะครับเอาฝั่งขาลงก่อนฝั่งขาลงนะครับก็จะเหมือนกันเลยครับคืออะไรกราฟจะวิ่งแบบนี้ครับนี่ผมบอกแล้วนะว่ากราฟมันมีแค่สองฝั่งมันขึ้นยังไงมันก็ลงสวนทางกันเหมือนเอากระจกมาส่องกันมีแค่นี้นะครับทีนี้แก่นของมันก็คือเวลากราฟมันวิ่งลงเนี่ยนะครับมันจะทําจุดต่าสุดของราคาฮนะเราจะเรียกมันว่าเอาแบบง่ายๆนะ จะเรียกมันว่า high l, high l, h i g ออร์โล่ไฮเอนะครับ HL หรือต่ำต่ำนี่เราเรียกมันว่าต่ำต่ำครับเดี๋ยวรู้ว่าทำไมแต่ติดไปก่อนข้างบนครับมันจะขึ้นมาทำแนวต้านย่อยนะฮะแนวต้านย่อยคือแนวต้านเล็กๆเราจะเรียกมันว่าเอ้ยโทษทีครับโล w ว r high ผมเขียนผิดนะอันนี้ต้องเป็นโล w ว r l o โลนะครับ โลว์ว่าโลนี่ก็เป็นแอลแอลทีนี้โลว์ว่าไฮเนี่ยภาษาไทยตัวยอ่อภาษาอังกฤษและภาษาไทยคือต่ำสูงนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมอันนี้คือชุดแรกติดไว้ก่อนเหมือนเดิมครับราคาต้องลงมาทำอะไรเอามันแบ่งเป็นสองเวฟเหมือนเดิมครับทำนวต้านเสร็จมีโอกาส80%ที่มันจะลงมารีเทสโล ที่มันเคยทำไว้ตรงนี้เก็ตนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยราคาถึงจะวิ่งลงไปทำอะไรครับแบ่งเป็นสองช่วงเลยลงมาทำจุดต่ำสุดของราคาใหม่จุดต่ำสุดตรงนี้เราจะเรียกมันว่าอะไรครับ Lower l o w l l หรือต่ำต่ำที่จะเห็นแล้วว่าเอ้ยทำไมมันถึงต่ำต่ำรูำ้ไหมฮะก็เราดูครับจุดต่ำสุดของราคาตรงจุดเนี้ยมันต่ำกว่าจุดก่อนหน้าไหม ต่ำกว่าไอ้นี่คือจุดต่ำแล้วแต่อ้นี้ดันต่ำกว่ามันเลยเป็นที่มาของคำว่าตา่ำต่ำหรือว่าโลว์เวอรโลนะครับคือราคาต่ำสุดตรงเนี้ยมันต่ำกว่าจุดก่อนหน้านะครับเสร็จแล้วมันจะมีการทำอะไรมันจะมีการกลับตัวขึ้นเพราะมันไม่สามารถไปต่อได้นะครับกลับตัวขึ้นมาเพื่ออะไรครับเนี่ยเหมือนชุดนี้เลยกลับตัวขึ้นมาเพื่อมาทำแนวอะไรแนวต้านย่อยนะครับเราเรียกมันว่า lower high หรือ l s เราเรียกมันว่าอะไรครับต่ำสูงรู้ไหมครับทำไมถึงเรียกว่าต่ำสูงลองเดาดูครับก็เพราะว่าไอจุดสูงสุดของราคาตรงเนี้ยมันต่ำกว่าจุดสูงสุดของราคาก่อนหน้าไงฮะที่มันเป็นแนวต้านเราเลยเรียกมันว่าต่ำสูงครับเหมือนเดิมราคาจะลงต่อทำอะไรครับทำแนวต้านเสร็จทำแนวต้านเสร็จแบ่งไปสองช่วงครับช่วงแรกวิ่งลงมาทำอะไรครับ วิ่งลงมาเลยเทสโลก่อนเสร็จแล้วช่วงที่สองทอะไรครับถึงค่อยลงไปทําโลใหม่หรือลงมาทาอะไรจุดต่ําสุดของราคาใหม่ต่ําสุดของราคาต้องวงเล็บว่าใหม่ด้วยเหมือนเดิมครับวัตถุจักรเดิมเด๊ะนะฮะลงต่อไม่ไหวแล้วต้องทําอะไรครับวิ่งขึ้นเพื่อมาทําแนวต้าน พอทํำนวต้านเสร็จนะครับสินีค้าทไปทำคือจะวิ่งลงมาเพื่อรีเทสโลก่อนแล้วค่อยลงไปทําโลใหม่นะครับตรงนี้ถ้าผมโยงให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะใช้เป็นมสีเหลืองแล้วกันนะครข้างบนเอาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเคลียร์นิดนึงข้างบนตรงนี้ลงมาทําจุดตามสุดเห็นไหม คือตรงนี้ครับจุดต่ำสุดแล้วว่าไปต่อไม่ได้ละรู้ได้ไงเป็นจุดต่ำสุดก็คือจุดที่กราฟมันกลับตัวขึ้นนั่นแหละนะครับต่ำสุดละไปต่อไม่ไหวละเสร็จแล้วขึ้นมาทาอะไรครับกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านจากจุดนี้โอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมาีเทสโลจุดนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแปดสซครับเสร็จแล้วมันลงมาทําอะไรอีกลงมาทําจุดต่าสุดของราคาใหม่นี่ครับจากจุดนี้กราฟจะกลับตัวขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาทําแนวต้าน จากจุดเนี้ยไอตรงสีฟ้าเนี่ยนะครับมีโอกาส80เปอร์เซนที่กราฟจะวิ่งลงมาทำอะไรครับลงมาหาโลที่มันเคยทำไว้เห็นไหมกราฟวิ่งลงมาหาโลก่อนเสร็จแล้วมันถึงจะทำอะไรครับมันถึงจะลงมาใช้เป็นสีขาวนะมันถึงจะลงมาทำจุดต่ำสุดของราคาตรงนี้ใหม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับร,รู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ s e เซคชั่นเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่่าาถูกกมแตเเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอรสนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,เนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย จะถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในน้คลิปี ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียน้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสิใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ย,ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกำไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเราะปน่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลส์นี้นะผมซึ่งเพลส์นี้เป็นเพลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลย ได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมี d ไดเวจ c e มีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่าน p พ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะร0 0นะมีแพ้ก็ชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ5 5เนะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชั่นให้น้องตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9พกบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่7,59 9บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือดร้แล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอ่ะ ปรับราคาขึ้นเดือๆจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3าเดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนนี้ยผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กาลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7 5 9 9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอทให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ไอดีย d m j o p o ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ห้กผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7 5็ดห้พ์ตามนี้เลยครับไม่เะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันวนึงมีคนทักมาเยอะมากนะครับรบกวนพิมตามนี้ด้วยยจะะได้้คคุกัันนรรรูเรื่องบ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโดราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับถึง16ธรรันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ s c o ป i n g ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโย์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนีญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทันฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปปรระดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรลเองของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บาธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนะวาะคอร์สฉบับมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line id mjupo นะผมมี ad ด,ด้วยนะครับแล้วพิมพ์มาว่าสนใจ7จ็ดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงจรงไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสามชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงน มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแ viewers, นนนหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยอดวิวประมาณ3ามแสนละเกือบเปืบจะสามแสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบก เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o เ e x ทั่วๆไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ดเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทนะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามตัวเองก่อนว่าเราเสี่ยงน้กับตลาดี มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอทีนึงก็200รอเหรียญ3 0 0เหรียญน,นะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนอก,ก็ลองสอบถามเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นต้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพรอะเลยว่า คุ้มค่าแน,น่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยนั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำรอบท้ายติดต่อมาได้ที่ l ลน์ id @mjover ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคารสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี้นบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคาสเรียนครับผมสวัสดีครับ